ขี้ผึ้งสมุนไพรแก้น้ำกัดเท้าแก้คันนะคะเนื่องจากในตอนนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำท่วมมากนะคะเพื่อนเฟซของป้าโบซึ่งเป็นคนทำขนมขี้มอดนะคะขี้มอดชมดาวบอกว่าที่นั่นกำลังเดือดร้อนอย่างหนักนะคะน้ำท่วมต้องการยาแก้คันป้าโบก็เลยทำขี้ผึ้งแก้คันไปให้นะคะส่วนผสมของขี้ผึ้งแก้คันก็จะมีสารสกัดจากทองพันช่างนะคะทองพันช่างกระเมงและเปลือกมะกรูดขิงสกัดอยู่ในนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาสำหรับแก้คันแก้โรคผิวหนังและไทรผง15กรัมขมิ้นชันผง15กรัมกรรมฐานผงนะคะ15กรัมติดตามมาด้วยกาลบูน50กรัมนะคะและก็สารสกัดกานพลูนะคะและตัวทำให้เป็นขี้ผึ้งนั่นก็คือขี้ผึ้งแท้นะคะใช้ขี้ผึ้งแท้30กรัมนะคะวาสลีนใช้วาสลีนแบบออริจินอลนะคะออริจินอลก็100กรัมนะคะน้ำมันไพรที่ได้จากการใช้น้ำมันพืชนะคะแล้วก็หั่นหัวไพรเป็นชิ้นบางๆนำลงไปทอดจนไพรกรอบก็จะได้เป็นน้ำมันแบบนี้นะคะขั้นตอนการทำนำน้ำมันตัวนี้ลงตั้งในหม้อนะคะให้เกิดความร้อนและใส่ขี้ผึ้งขี้ผึ้งจำนวน30กรัมนะคะเพื่อให้กลายเป็นน้ำมันที่มีความแข็งขึ้นมานะคะและใส่วาสลีนลงไปให้ทั้งหมดทั้ง3นี้ละลายจนเกิดความร้อนนะคะเสร็จแล้วก็ตามไปด้วยใส่ผงไพรผงขมิ้นและกรรมฐานใส่ลงไปคนในหม้อนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่กาลบูนลงไปกาลบูนก็จะช่วยรักษาโรคผิวหนังนะคะใส่ลงไปในน้ำมันร้อนๆกาลบูนก็จะละลายรวมกันกับน้ำมันคะต่อไปก็ใส่สารสกัดสมุนไพรแก้คันนะคะจำนวน100กรัมนะคะลงไปเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำจะเป็นแอลกอฮอล์เมื่อถูกความร้อนแอลกอฮอล์จะระเหยนะคะขึ้นไปเป็นไอหมดตัวยาก็จะลงอยู่ในขี้ผึ้งค่ะขั้นตอนสุดท้ายยกหม้อน้ำมันลงมาให้มีความอุ่นๆนะคะทิ้งไว้จนมีความอุ่นๆแล้วก็ใส่น้ำมันกานพลูลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันทิ้งไว้ให้อุ่นอีกนิดนึงก็บรรจุลงตลับลงขวดนะคะก็ป้าโบก็ทำส่งไปให้กับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชนะคะจำนวนหนึ่งพอจะได้ช่วยได้หลายหมู่หลายครอบครัวอยู่นะคะก็ขอเพื่อนๆอนุโมทนาบุญกับป้าโบด้วยนะคะในการทำบุญทำกุศลครั้งนี้แม้จะเป็นส่วนช่วยเพียงเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่มากไม่มายก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนๆชาวนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณค่ะทำออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีสีเหลืองของขมิ้นและน้ำมันไพรกรรมฐานพวกนี้ก็จะเป็นตัวยาที่รักษาแก้คันรักษาโรคผิวหนังนะคะผิวหนังผื่นคันน้ำกับเท้าใช้ได้เลยค่ะ